แลบสนุนโดยดาลันครีมบำรุงผิวสูตรน้ำมันมะกอกดาน่าสบู่เหลวสดชื่นละมุนผิวอินโดมีมีโกเร้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นิตยสารไทยแฟรนไชส์กูรูนิตยสารความรู้ด้านแฟรนไชส์ราย2เดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ The Lisa Show รายการวาไรตี้สำหรับผู้หญิงฉลาดเลือกค่ะอยู่กับลิซ่าอลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยนะคะช่วง Lisa Talks วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงธุรกิจที่น่าสนใจมากแล้วก็เหมาะกับยุคดิจิตอลแบบนี้ค่ะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์รูปแบบใหม่ที่ให้บริการเรื่องของเคาน์เตอร์เซอร์วิสบนมือถือนะคะก็คือรับชำระค่าบริการต่างๆนั่นเองด้วยระบบ Smart Top Up System ค่ะอินโดมีมีโกเร้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ธุรกิจแฟรนไชส์รูปแบบใหม่นี้ชื่อว่า9 Top Up ค่ะเขามีสโลแกนด้วยนะคะเติมครบร้อยรวยเกินล้านฟังแล้วก็น่าสนใจใช่ไหมคะแต่ว่าธุรกิจนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรและเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรบ้างต้องมาพูดคุยกันนะคะกับคุณธรรมรัตน์มงคลบวรรัตน์ค่ะซึ่งเป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะของบริษัท9 Top Up จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะขอเรียกคุณโอแล้วกันนะคะคุณโอคุณธรรมรัตน์พูดถึงธุรกิจนี้สักนิดหนึ่งหลายคนฟังลิซ่าเกริ่นไปอาจจะเอ๊ะโอ้โหมันเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ดูไม่ยากเลยนะคะธุรกิจจริงๆของ9 Top Up เนี่ยทำอะไรคะคือก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าธุรกิจของเรานะครับเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่นะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าบริษัทเราเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ขายโปรแกรมหรือว่าขายซอฟต์แวร์นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับชื่อจริงๆแล้วที่เราได้รับการจดสิทธิบัตรถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยชื่อว่า Smart Top Up System หรือว่า STS นะครับซึ่งของเราได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วก็ระบบของเราเนี่ยวางไว้ที่กสทตัวเทคโนโลยีของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถที่จะเปลี่ยนมือถือของเราเนี่ยนะครับจากมือถือเครื่องธรรมดาเนี่ยนะครับที่เราเคยใช้อยู่ทุกวันใช่ไหมครับให้กลายเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเคลื่อนที่หรือว่ากลายเป็นตู้เติมเงินเคลื่อนที่ได้นะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับปกติมือถือของเราเนี่ยใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะใช้มือถือรุ่นไหนอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นจอขาวดำหรือว่าจะเป็นจอสีจะเป็นสมาร์ทโฟนแบบไฮเทคสุดๆแบบ iPhone 5หรือว่า Samsung Galaxy Note เนี่ยนะครับปัจจุบันในมือถือเราก็ยังไม่สามารถเติมเงินให้ใครได้ถูกไหมครับไม่สามารถที่จะชำระบิลให้กับใครได้นะครับทีนี้พอเราได้รับการซื้อโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าหรือว่าสมาชิกเนี่ยนะครับซื้อโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานนะครับโปรแกรมตัวนี้จะทำการเปลี่ยนหรือว่าลงทะเบียนมือถือของเรานะครับให้กลายเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเคลื่อนที่หรือว่ากลายเป็นตู้เติมเงินเคลื่อนที่นี่เราก็ไม่ต้องออกไปเติมเงินหรือว่าไปใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสอื่นๆคือทุกอย่างเนี่ยทำได้บนมือถือเราใช่ครับผมทำอะไรได้บ้างเราสามารถที่จะเติมเงินให้ตัวเองได้นะครับทุกระบบทุกเครือข่ายนะครับเราก็ยังสามารถเติมเงินให้กับใครก็ได้นะครับที่ต่างเครือข่ายกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็น AIS dtac to move นะครับทีนี้พอมือถือเราเนี่ยนะครับสามารถเติมเงินให้กับใครก็ได้เนี่ยนะครับเรายังสามารถชำระบิลต่างๆได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลค่าน้ำนะครับบิลค่าไฟนะครับหรือว่าบิลค่าบัตรเครดิตต่างๆนะครับหรือว่าบิลค่าทางด่วนแบบ Easy Pass นะครับก็สามารถชำระได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองสนใจอยากจะมาเป็นนักธุรกิจนะคะแฟรนไชส์รูปแบบใหม่นี้บ้างมีรูปแบบไหนบ้างคะแพ็กเกจที่1เนี่ยนะครับแบบมินิบิสเนสเนี่ยนะครับก็คือเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคนะครับอย่างน้อยเราก็ซื้อโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานเนี่ยนะครับเรามีความสะดวกสบายกับชีวิตเราเองถูกไหมครับเวลาเราเงินหมดหรือว่าเราต้องการชำระบิลต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาเคาน์เตอร์สวิตต่างๆเราก็สามารถที่จะชำระได้ด้วยตัวเราเองมือถือของเราใช่เพราะว่าพอหลังจากที่เราซื้อโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานปุ๊บเนี่ยมือถือเราจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นตู้เติมเงินเคลื่อนที่ทันทีนะครับเราก็สามารถที่จะชำระให้ตัวเองได้ส่วนแพ็กเกจที่2เนี่ยก็คือmedium business เหมาะกับนักธุรกิจที่ต้องการอยากจะได้รายได้ในเรื่องของความสะดวกสบายที่ต้องการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่อยากจะทำธุรกิจแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยเริ่มอยากที่จะมีการแนะนำคนหรือว่าอยากที่จะมีการสร้างเครือข่ายนะครับก็สามารถที่จะซื้อแบบแพ็กเกจที่2ได้แล้วก็ส่วนแพ็กเกจที่3เนี่ยจะเป็น extra business นะครับแพ็กเกจนี้จะเหมาะกับนักธุรกิจที่อยากที่จะลงทุนในเรื่องของธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนแพ็กเกจสุดท้ายเนี่ยจะเป็น special business นะครับเหมาะกับนักธุรกิจที่พร้อมที่จะลงทุนนะครับเพราะว่ามองเห็นว่าตรงนี้เป็นโอกาสในการทำธุรกิจหรือว่าในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับก็สามารถเลือกแพ็กเกจสุดท้ายได้มี4แพ็กเกจนี้เริ่มต้นที่ 1,000 บาทใช่ครับนะคะทีนี้เรามาพูดถึงสิทธิประโยชน์เลยไหมคะเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่กำลังมองหาธุรกิจอาจจะเป็นรายได้เสริมให้กับตัวเองอย่างนี้นะคะก็อยากจะรู้แล้วล่ะแน่นอนว่าผลตอบแทนจะเป็นยังไงเราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับผมถ้าเกิดเรามีการแนะนำให้กับเพื่อนเราหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยได้ซื้อโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานนะครับตรงนี้แหละโบนัสข้อที่1จะเกิดขึ้นมาทันทีนะครับโบนัสข้อนี้เนี่ยเรียกว่าโบนัสที่เกิดจากการแนะนำ
เหมือนกับเราไปแนะนําเพื่อนให้ซื้อโปรแกรมตัวนี้นะครับให้เพื่อนใช้งานบ้างพอเพื่อนเราเนี่ยหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยซื้อโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานปุ๊บนะครับสมัครมีรหัสประจําตัวเหมือนเราเมื่อไหร่นะครับตรงนี้แหละรายได้เราจะเกิดขึ้นมาทันทีเลย200บาทนะครับถือว่าเป็นการที่เราได้ช่วยทําการตลาดด้วยการขายโปรแกรมนี่คือช่องทางแรกใช่ครับผมช่องทางที่1เกิดขึ้นทันทีเพราะว่าเงินสดจะเกิดขึ้นในตู้เราทันทีนะครับผมแล้วก็ส่วนช่องทางที่2นะครับก็จะเรียกว่าโบนัสขยายแฟรนไชส์นะครับโบนัสขยายแฟรนไชส์เนี่ยจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับโบนัสข้อที่1นะครับโบนัสข้อนี้เนี่ยบริษัทจะให้อีกรหัสละ10บาทหรือผมจะเรียกว่าเป็นตู้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไปขายโปรแกรมตัวนี้ให้เพื่อนได้1คนนะครับเพื่อนซื้อแบบแพ็คเกจแบบ1ตู้หรือว่า1รหัสนะครับเราก็จะได้โบนัสตรงนี้เนี่ยอีกรหัสละ10บาทนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเราเนี่ยซื้อแบบแพ็คเกจแบบ3รหัสหรือว่าแบบมีเดียมบิสเนสเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มอีก30บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมัครแบบแพ็กเกจเอ็กซ์ตร้าบิสเนสเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก70บาทนะครับถ้าเกิดเป็นแบบแพ็กเกจที่4เนี่ยสเปเชียลบิสเนสเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก150บาทอันนี้คือตามจำนวนรหัสของแต่ละแพ็กเกจใช่ครับตามแพ็กเกจที่เกิดขึ้นนะครับส่วนโบนัสข้อที่3เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนของทุกๆวันนะครับจะมีเงินเข้ามาเลยเหรอใช่ครับผมทุกๆวันตอนเที่ยงคืนโบนัสข้อนี้นะครับจะเกิดขึ้นนะครับจากการที่การวางโครงสร้างของระบบของเรานะครับจะเป็นการวางโครงสร้างแบบไบนารีคือไบนารีเนี่ยจะมีการวางโครงสร้างแบบซ้ายและขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีโครงสร้างเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาเนี่ยนะครับคะแนนที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยจะให้ทันทีเลยคู่ละ140บาทนะครับเป็นลิขสิทธิ์จับคู่นะครับข้อนี้เนี่ยจะมาทุกๆเที่ยงคืนส่วนข้อที่3เนี่ยผมจะบอกนิดนึงว่าทําไมสาเหตุที่ทําไมสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยทำไมถึงต้องมีแบบ1รหัส3รหัส7รหัสหรือว่า15รหัสใช่มั้ยครับเพราะว่าจํานวนเงินโบนัสข้อที่3เนี่ยจะได้ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าโบนัสข้อที่3เนี่ยทุกๆเที่ยงคืนถ้าเกิดสมาชิกคนไหนเนี่ยมีแพ็คเกจแบบแค่1รหัสหรือว่า1ตู้นะครับรายได้ที่เกิดจากข้อ3เนี่ยจะเกิดได้เต็มที่ต่อวันแค่วันละ 4,200 บาทต่อวันนะครับผมก็คือได้เต็มที่แค่นั้นเองต่อ1ตู้ตามแพ็คเกจที่เราลงทุนทำธุรกิจหรือว่าเดือนหนึ่งก็ประมาณ 126,000 บาทต่อเดือนนะครับผมนี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นจาก1ตู้นะครับที่เงินที่จะวิ่งเข้าต่อวันต่อตู้ทีนี้ถ้าเกิดสมาชิกบอกว่ารายได้เดือนละแสนกว่าบาทเราอาจจะยังไม่พอใช้หรืออาจจะมีภาระมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถจะเลือกแพ็คเกจที่3แพ็คเกจที่2ที่3หรือว่าแบบที่4ก็ได้ถ้าเกิดเรามีแพ็กเกจที่3เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นแบบมีเดียมบิสเนสเนี่ยนะครับก็คือมี3ตู้ใช่ไหมครับหรือว่า3รหัสเนี่ยนะครับรายได้ที่มันจะเกิดขึ้นก็มันก็จะทวีคูณตามไปด้วยนะครับเหมือนเรามีตู้เติมเงินอยู่3ตู้เงินที่มันจะเข้าต่อวันมันก็เพิ่มมากขึ้นสามารถขยายธุรกิจได้เยอะกว่าขยายธุรกิจได้อีกนะครับผมนะครับข้อที่4เนี่ยเป็นโบนัสในเรื่องของการเติมเงินนะครับตรงนี้แหละนะครับเป็นเงินค่าแอร์ไทม์ที่ต้องบอกว่าสมาชิกที่เกิดขึ้นเนี่ยภายใต้องค์กรของเราใช่ไหมครับสมมติว่าเราไปชวนเพื่อนมาเนี่ยแนะนำเพื่อนแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเพื่อนเรามีเกิดการที่จะขยายเครือข่ายนะครับหรือว่าอาจจะเป็น10คน20คนหรือว่าจะเป็นหลักร้อยคนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าองค์กรที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าพอเขามีโปรแกรมเนี่ยนะครับเขามีโปรแกรมประจำตัวถูกไหมครับทุกคนเนี่ยเหมือนมีตู้เติมเงินประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทุกคนเนี่ยมีการเติมเงินเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมเงินหรือว่าจะเป็นการชำระบินต่างๆเกิดขึ้นนะครับรายได้ตรงนี้แหละส่วนต่างเนี่ยจะวิ่งเข้าหาเราทันทีในทุกๆเดือนเพราะจากปกติถ้าเราไปจ่ายที่อื่นเคาน์เตอร์สวิสอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ได้ใช่ครับเพราะว่ารายได้ในส่วนนี้มาด้วยเพราะว่าบรรดาเคาน์เตอร์สวิสต่างๆเนี่ยเขาจะนำส่วนแบ่งตรงนี้เข้ากระเป๋าตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเขาไม่ได้มาแบ่งให้กับอันนี้เราก็เหมือนทำตัวเป็นเคาน์เตอร์สวิสเองแล้วก็ได้ส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยค่ะตอนนี้ต้องถามเลยว่าแล้ววางอนาคตหรือว่ามีการขยายธุรกิจของนายท็อปอัพต่อไปยังไงบ้างคะครับผมปัจจุบันนี้ถ้าเกิดสมาชิกเปิดโปรแกรมเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่ามีการชำระที่หลากหลายมากขึ้นปัจจุบันนี้มีกองทุนกยศ.ถูกไหมครับที่เข้ามาอีกนะครับก็ให้ตื่นเต้นกันแล้วก็อนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถไปดาวน์โหลดใน Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลเนี่ยต่อไประบบนั้นเนี่ยจะเป็นโซเชียลที่สามารถที่จะโยงใยให้กับสมาชิกเนี่ยมีโอกาสได้แชทคุยกันหรือว่าได้เพิ่มเติมอันนี้คือผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารเนาะคุณสิทธิกายตลับหน้านะครับก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วก็ในเรื่องของการชำระค่าบริการต่างๆอนาคตเนี่ยของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเรื่องของการเติมเงินหรือว่าการชำระบิลต่างๆเดียวนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสินค้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งต่อไปเนี่ยครับเราอาจจะไปทานอาหารเราก็สามารถใช้เงินในวอลเล็ตเนี่ยเราสามารถชำระได้หรือว่าไปเติมน้ำมันนะครับก็สามารถชำระผ่านระบบช่องทางของเราได้เหมือนกันน่าสนใจใช่ไหมคะคุณผู้ชมสำหรับแฟรนไชส์รูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเคาน์เตอร์เซอร์วิสบนมือถือถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นให้ตรงนี้หรือว่าไปดูศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนได้ทางเว็บไซต์ค่ะ www.9topup.co.th นะคะวันนี้ลิซ่าต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะคุณธรรมรัตน์มงคลบวรรัตน์ค่ะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทนายท็อปอัพจำกัดขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผมส
Satellite Guide นิตยสารที่ทุกบ้านต้องมีครบครันทุกเรื่องราวของคอดาวเทียมและวันนี้พร้อมแล้วบน iPad ของคุณ Satellite Guide นิตยสารโทรทัศน์ดาวเทียมฉบับแรกของเมืองไทยหากคุณอยากมีเงินเพียงพอไว้ใช้ยามเกษียณรับคำปรึกษาด้านการบริหารแผนการเงินและการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้ที่ IWS โทร092-887-7699Indomie มีโกเร้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven Satellite Guide นิตยสารที่ทุกบ้านต้องมีครบครันทุกเรื่องราวของคอดาวเทียมและวันนี้พร้อมแล้วบน iPad ของคุณ Satellite Guide นิตยสารโทรทัศน์ดาวเทียมฉบับแรกของเมืองไทยผู้ชมคะเมื่อพูดถึงปัญหาหลุมสิวหรือว่ารอยแผลเป็นปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีมากมายในการรักษานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีราคาแพงบางอย่างก็ต้องเจ็บตัวแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยค่ะวันนี้นะคะ Make Me Gorgeous ก็เลยจะพามารู้จักกับวิธีรักษารอยสิวรอยแผลเป็นทำให้หลุมสิวนั้นตื้นขึ้นได้ด้วยวิธีธรรมชาตินะคะไม่แผลแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยค่ะมาพูดคุยกันนะคะกับดร.สุคุณสุรีรัตน์ประจักษ์ธรรมค่ะซึ่งท่านเป็นอุปนายกสมาคมผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ยังทำวิจัยสอนงานวิจัยด้วยนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังเป็น working woman ด้วยค่ะเพราะว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าดร.สุสวัสดีค่ะดร.ค่ะสวัสดีค่ะดร.สุคะจริงแล้วหลุมสิวเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะคือหลุมสิวเนี่ยเกิดจากเวลาที่โดยมากเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะมันก็มีอาการเนื่องจากว่าฮอร์โมนในร่างกายพอเกิดขึ้นมาแล้วหรือความมันของใบหน้าใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เกิดหลุมเกิดเป็นสิวพอเกิดเป็นสิวปุ๊บเนี่ยเด็กเนี่ยมักจะรำคาญก็จะล้วงแคะแกะเก่าพอล้วงแคะแกะเก่าเนี่ยผลก็คือมันมีเชื้อตามเล็บมืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดเชื้อตัวนี้มันก็จะสร้างเป็นเกราะป้องกันตัวเองใช่ไหมฮะมันก็เกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียก็จะไปขุดหลุมขุดหลุมมาไว้ท่านี้เราฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่หมดมันก็จะเกิดเป็นหลุมสิวเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กวัยรุ่นเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญเราก็ควรจะมีว่าเราจะป้องกันได้ยังไงคือมีทั้งป้องกันและรักษาอันนี้ฮะแล้ววัยรุ่นจะต้องรู้จักว่าดูแลผิวตัวเองก่อนว่าผิวหน้ามันเราก็ควรที่จะต้องลดความมันของใบหน้าแต่ถ้าเกิดหลุมแล้วเนี่ยมาเราจะมีวิธีที่จะแก้ไขได้ยังไงอันนี้แหละคือวันนี้ด็อกเตอร์ก็อยากจะมาเกิดว่ามันมีวิธีที่จะแก้ไขได้ช่วยเหลือได้สำหรับคนที่เป็นหลุมด็อกเตอร์สูคะวิธีการรักษาหลุมสิวหรือว่ารอยแผลเป็นในปัจจุบันมีแบบไหนบ้างคะวิธีรักษาหลุมสิวในปัจจุบันก็มีหลายอย่างเคมีเคิลพิวลิ่งเดอร์มาโรเลอร์ไดมอนด์พิวเลเซอร์ฟิลเลอร์บ้างหรือไม่ก็ใช้แฟรคชันแนลซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะต้องผ่านมือแพทย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ2 อาจจะเกิดการเจ็บตัวนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางอันบางขบวนการก็เกิดการทำให้ต้องมีเลือดออกการติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ควรที่จะถ้าไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงตรงนั้นใช้วิธีการที่ได้ผลและง่ายกว่าจะดีกว่าแล้ววิธีการรักษาหลุมสิวแบบใหม่ที่เป็นแบบธรรมชาตินะคะไม่แพ้แล้วก็ไม่เจ็บตัวที่ซาได้บอกคุณผู้ชมไปคืออะไรคะคือตอนนี้เนี่ยวิธีการที่ว่าค้นพบใหม่แล้วก็แต่ใช้ได้ผลดีมากก็คือวิธีแบบธรรมชาติที่สุดก็คือใช้ตัว Delicate Peeling ร่วมด้วยช่วยกันกับตัวซีรั่ม Super DNA ตอนนี้ Delicate Peeling เนี่ยมันเกิดจากที่เราเอาสารสกัดจากกรดผลไม้เนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์สูงนักเนี่ยเราไม่ต้องการให้เปอร์เซ็นต์สูงเพราะมันจะ เกิดการทำให้เซลล์เนี่ยอักเสบได้เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้เนี่ยมาพิวมาตอนนี้ควรจะทำอยู่ในสภาพของเจลที่เหนียวเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มันสามารถอยู่บนผิวของเราได้นะคะในขณะที่มันอยู่บนผิวทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าเราจะรอให้ผัดเซลล์ธรรมชาตินี่ใช้เวลา26วันเราก็คงผัดไม่ค่อยไหวไม่ทันการเราก็ใช้ตัวพิวลิ่งเนี่ยนะคะทิ้งไว้ทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วเราก็คอยพอชั่วโมงหนึ่งปุ๊บเราก็เอามือค่อยๆรูปมันก็จะเซลล์ก็จะโดนเป็นที่คายออกไปในขณะที่เป็นที่คายมันก็สิ่งที่ออกไปด้วยก็คือริ้วรอย
สองก็คือรอยฝ้าดำที่อยู่รอยตื้นๆที่อยู่บนผิวนอกชั้นนอกอันที่สามซึ่งพวกเราบางทีไม่ได้คาดคิดก็คือไอ้ตัวรอยสิวอุดตันรอยไขมันอุดตันกลุ่มเหล่านี้ก็จะออกไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอออกไปด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้จักใช้ตัววิตามินบำรุงผิวที่ดีๆก็คือตัวซีรัมซูเปอร์ดีเอ็นเอนะคะในการผลัดเซลล์โดยใช้ตัวพิวลิ่งเนี่ยนะคะเราควรจะทำวันเว้นวันเป็นอย่างต่ำแล้วตอนนี้พอทำแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้สารวิตามินที่บำรุงผิวดีๆเราก็จะไม่ได้ผิวเรียบตามที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้ตัวนี้ต้องสำคัญที่สุดและตัวซีรั่มนี่นะคะเรามีสารสำคัญที่สุดตัวนี้ตัวหนึ่งซึ่งได้รับงานวิจัยแล้วก็อยู่ในสิทธิบัตรของสหรัฐมาก็คือตัว T4N5 Endonuclease Enzyme ซึ่งมันเป็นเอนไซม์ที่สกัดมาจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกมาจากตัว Micrococcus luteus เพราะว่าสาหร่ายตัวนี้ทนแดดทนฝนเป็นสีเขียวชอุ่มตลอดเวลาก็เลยพบว่าไอตัว Micrococcus luteus สร้างเอนไซม์ตัวนี้แล้วก็เอาเอนไซม์ตัวนี้เขาก็มาทำเทคโนโลยีด้วยหลายกระทรวงเพื่อให้มันสามารถเข้าซึมเข้าไปอยู่ส่วนลึกแล้วก็ค้นพบว่ามันสามารถปรับสภาพผิวเราได้อย่างเด่นชัดมันจะทำให้ตัวบำรุงจนเซลล์เนี่ยปรับสภาพผิวให้เซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากผิวแล้วเนี่ยเรียงตัวเรียบอีกประกอบกับสามารถที่จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับมีงานวิจัยนะคะเวลาที่เราไปออกแดดเกิดการผิวเกิดการแดงผื่นนะคะทาไป3วันเค้าเนี่ยตัวผิวจะเรียบกลับมาเลยปรับสภาพเซลล์ได้ดีมากเลยนี่มันก็เลยทำให้คนเนี่ยเอามาใช้ในผิดพันธุ์ทีนี้พอตัวผิดพันธุ์ซูเปอร์ DNA นอกจากมี T4N5 เราก็ยังมีสารอีก 7-8 ตัวกิโลละ 300,000 ทั้งนั้นเป็นตัวที่อุ้มน้ำอย่างเช่นตัวโรสตัวสกัดมาจากแตงกวาตัวลิโคไลซ์ทำให้ผิวขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาตัวอุ้มน้ำหลายตัวนะคะแล้วก็ตัวสาหร่ายตัวอื่นแล้วก็มาจากดอกไม้78ชนิดเนี่ยนะเอามารวมกันพอร่วมด้วยช่วยกันแล้วค้นพบว่ามันปรับสภาพและบำรุงผิวได้อย่างดีและเด่นชัดเพราะฉะนั้นแล้วพอผิวมันถึงจะเอาตัวนี้มาร่วมด้วยช่วยกันหลุมสิวเราถึงยกขึ้นมาได้หมดเราใช้เวลาช่วยเหลือคนที่เป็นผิวที่เกิดจากหลุมสิวแล้วก็เท่าที่ดูนะคะ1กล่อง2กล่องซึ่งมีอยู่7ขวดนี้เราก็เห็นมีคนทักหน้าแทบทุกคนเลยเพราะฉะนั้นน้องๆที่เขามีปัญหาเรื่องเมียก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังมาเถอะค่ะทำวิธีนี้จะได้ผลดีที่สุดและปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเงินมากที่สุดไม่เจ็บตัวใครที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวรอยแผลเป็นวันนี้คงจะมีความหวังขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเกิดคุณมีคำถามอยากจะปรึกษาดร.ซูนะคะเรื่องของความงามเรื่องของสุขภาพสามารถปรึกษาได้ฟรีนะคะตามหมายเลขที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ค่ะและพิเศษมากๆค่ะสำหรับแฟนๆรายการ The Lisa Show นะคะถ้าโทรเข้ามาตอนนี้เนี่ยคุณจะได้รับของขวัญฟรีจากดร.ซูด้วยค่ะนี่ต้องขอบคุณดร.ซูนะคะคุณสุริรัตน์ประจักษ์ธรรมสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการ The Lisa Show แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะร่วมสนุกชิงรางวัลนะคะกับกิจกรรมต่างๆของรายการ The Lisa Show เนี่ยก็แวะไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของ The Lisa Show ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ของเรา Indomie มีโกเร็งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครนะคะตอนนี้มีขายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณดอกไม้สวยๆในรายการของเราด้วยนะคะเกสรฟลาวเวอร์สไตล์เจมส์วัชราวิลล่าอารีวันนี้ลิซ่าลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะThe Lisa Show